สวัสดีครับช่วง Impara la lingua italiana con noi เก่งมากต่อจากฤดูใบไม้ผลินะคะก็คือ l'estate ฤดูร้อนนั่นเองนะคะฤดูร้อนที่นี่ก็สวยงามมากนะคะผลไม้เยอะมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีน้ำหวานมาทำคลิปด้วยวันนี้มาทำคลิปอะไรลูกทำคลิปกินขนมค่ะกินขนมขนมวันนี้พวกเราซื้อไม่ใช่ชิมขนมชิมขนมอะไรถูกใจค่อยกินต่อเนาะขนมพวกนี้เราซื้อมาจากที่ไหนซื้อมาจากร้านไชน่าทาวน์ใกล้ๆบ้านเรานั่นเองอ้าวเริ่มเลยมี2ห่อตรงนี้ที่แกะแล้วนะน้ำหวานหยิบแม่ไม่ได้กินเลยไอซองสีฟ้านั่นอะสีฟ้าอันนี้มันซองใหญ่กว่านี้ไม่ใช่หรอใช่เดี๋ยวแกะให้ดูอร่อยใช่ไหมอร่อยมากเลยถึงจะจืดหน่อยแต่ว่าถือว่าโอเคขอลองชิมบ้างนะนี่ขนมพวกนี้มาจากประเทศไต้หวันหรือจีนจีนมาจากประเทศจีนหมดเลยนะคะบอกไว้ก่อนเลยนะอาหารบางอย่างที่เราซื้อมาเนี่ยนะเป็นเพราะความอยากกินมากๆนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันจะอร่อยไหมและนี่น้ำหวานก็อร่อยมากเลยมันทำมาจากข้าวโหดซะหรอกถ้าให้มันทอดเลยอ่ะมันทอดอ่ะมันบอกว่าทำจากข้าวสาลีใช่ไหมข้าวแล้วมีอีกตัวเด็ดนึงที่น้ำหวานชอบคืออันนี้น้ำหวานบอกเหมือนเขาเรียกอะไรนะทองม้วนใช่ทองม้วนซื้อมาสองถุงนะคะสองถุงใหญ่น้ำหวานแกะแล้วนิดเดียวพอแม่ขนมมันหวานอร่อยอ่ะชอบกินขนมเค็มๆมากกว่ามันไม่กรอบแล้วสมุนหน้าบอกแล้วอย่าไปเข้าเตาอบก็กรอบนะมันกรอบมากนะคะไม่อยากแกะถุงใหม่นี่เป็นถุงใหญ่ถุงใหม่น้ำหวานแกะถุงนี้แล้วไม่ยอมมัดถุงสวมน้องเนื้อไม่ยอมมัดถุงมือมัดถุงแม่บอกแล้วแต่ก็ อย่าไปโทษของเขาชินะเพราะลูกลืมมัดถุงอันนี้อร่อยนะอยากรู้ว่าอะไรเนี่ยพี่หนุ่มจริงเด็ดใช่หรอเดี๋ยวอยากชิมหลายอย่างพี่ลูกดีเกินเออพี่ชิมเราชิมของที่หวานก่อนเค็มดีไหมอันนี้อร่อยนะเอามาแบ่งอวดกันเดี๋ยวเอาหนึ่งไว้ข้างล่างอ้าวนี่อันนี้ผู้ใหญ่เลือกมาเองนะคะนี่ไม่ใช่น้ำหวานไม่ได้เป็นคนซื้อนะน้ำหวานไม่รู้จักใช่ไหมลูกรู้จักเป็นการ์ตูนยุคแม่ไม่เคยเห็นอยู่นะเราไม่ได้ดูอ่ะไม่รู้ขายเลยนะแม่ไม่มีของหรอที่มีของแถมที่มีด้วยมาแกะใส่ว่ามันเหมือนกันโอ้โหผิดหวังรุนแรงมากหวานมันคือคุกกี้ธรรมดาแม่ผิดหวังมากเลยอ่ะกับอันปังแมนอันเนี้ยไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ใช่แล้วก็มีสอดไส้อะไรข้างในอ่ะเห็นปะไฟไม่ค่อยชัดแล้วไฟบ้านเราไม่ค่อยดีตอนกลางคืนชิมมันก็อร่อยนะมันเป็นคุกกี้คาร์ลอตเนาะเหมือนผสมเนยด้วยขั้นหนมอร่อยในบ้านจนแล้วอร่อยใช่ไหมเดี๋ยวครั้งหน้าแม่ซื้ออีกเฮ้ยอันนี้มาจากญี่ปุ่นดีใจอันนี้มาจากญี่ปุ่นนะแต่คือขอบอกเลยผิดหวังมากเลยอ่ะที่กูไก่ซื้อมานะคาดว่ามันเป็นขนมปังนุ่มๆเป็นลูกกระตูนแล้วก็มีไส้ข้างในนะความคิดเป็นแบบนั้นเพราะว่าอ่านภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะแล้วในนี้มันก็ไม่ได้มีบอกแต่ส่วนประกอบเท่านั้นเป็นภาษาอิตาเลียนนะคะคาดผิดอ่ะแต่อร่อยใช่ไหมเออลูกชอบมีประโยชน์แล้วอ่ะปังแมนผ่านน้ำหวานให้ผ่านแล้วอันนี้น้ำหวานเขาชอบหมดเลยนะชอบไอ้ทองม้วนจากจีนนะคะแล้วก็ขนมข้าวทอด
ัวนี้สักทีต่อมาของหวานๆนี่อันนี้อ่ะแม่ก็อันนี้กุ๊กไก่ก็เป็นคนเลือกเป็นโอริโอนะคะรสส้มกับรสมะม่วงนี่มาชิมมาชิมแกะตรงไหนนี่มาจากประเทศอะไรเนาะไม่นะนี่มาจากจีนเดี๋ยวรู้อันนี้ก่อนว่านึกว่าทำในอิตาลีทำอะไรนี่มันมีที่เปิดอยู่มันจะเป็นแง่ตรงไหนล่ะคะก็แม่ก็จะแง่ตรงเนี้ยไม่ก็มันมีที่เปิดตรงนี้เปิดแล้วแหละก็ฉีกฉีกบนไปเถอะเอ้ามี2แพ็คเหมือนกันน่ารักนี่อ้าวข้างในมันจะสีอะไรกันแน่ตรงซองเล็กๆนี่มันเขียนไว้แบบเป็นรูปนมเลยนะข้างนอกมันเป็นรูปมะม่วงกับส้มอ้าวเดี๋ยวดูสิพี่จีนจะหยุดหลอกเราไหมสีส้มสีส้มอุ๊ยเป็นสองรสน่ะก็นี่ไงมะม่วงกับส้มเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูแม่แกะจนหักเลยนี่นะคะชิมครีมไหมให้รู้รสก่อนสิคุกกี้อ่ะแม่รู้แล้วมันรสยังไงไม่มีอะไรพิเศษเลยผิดหวังอันนี้แม่ไม่ชอบหึผิดชอบครับเนี่ยขอชิมโอ้แม่หนูว่าเขาน่าจะขายนี่ด้วยนะไออะไรนะหุ้นลงลองหรือมาเคียวลองอยากให้ที่นี่มีอันนั้นขายด้วยจะขายที่เมืองไทยที่มันเป็นแบบคุกกี้แล้วข้างในก็เป็นไส้แยมอ่ะชื่ออะไรนะอะไรเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่อะไรอย่างดิวเบอร์รี่ปะมันเป็นที่มันแบบไส้เป็นแบบมีทั้งไส้รสสตรอเบอร์รี่ไส้รสบลูเบอร์รี่แบบอร่อยอร่อยหวานๆเคลือบต่างๆข้างบนนี้หวานชอบกินมากซื้อมาทุกปีเลยดิวเบอร์รี่มั้งติดคอและเลี่ยนน้ำหวานเขาเตรียมยาไว้ให้นะคะอืมน่าเด่นใช่ไหมแล้วเราก็มีอยู่แค่นี้ด้วยนะหมดแล้วนะขวดสุดท้ายน้ำหวานบอกว่าอะไรนะไม่เป็นไรมันเป็นไรเพราะบ้านเรามีบาร์อยู่ใกล้ๆแล้วก็มีร้านขายพิซซ่าด้วยเขาขายเครื่องดื่มด้วยก็เลยเดินออกซิได้ใครจะออกไปจีโน่ยูโน่ร้องยูโน่ร้องเสียงดังมากเลยจะเข้าบ้านอีโจอีโจมาแล้วเวลาเขาจะเข้าบ้านท่านเสียงดีใจไม่ได้ทำเราตัวอื่นอะอยู่บนหมดเลยนอนมาหวานไม่อร่อยจะไม่ให้ป๋ากินละสิรู้หรอกมาพูดเรื่องสิ่งของที่เราซื้อเนี่ยที่พร้อมอุ้มซุ่มมาสตาร์ทบอลที่เราไม่ใช่นิสัยมากเอามาเร็วลูกมาต่อเร็วมีทุกตัวเด็กแต่ละบอสที่ดุนิอาสบอลที่ทุกตัวเด็กบอสที่เอลีอาร์กีลูนิคัสเป็นตัวเมียพอเรื่องที่ถูกปุ่มตัดทุกตัวในบิดอนเนี่ยที่พี่บอกนะเขาสำหรับเขานะสาหร่ายตัวนี้นะคะอร่อยที่สุดแล้วเขาบอกนอกนั้นทิ้งขยะไปให้หมดเลยอันนี้นะคะกุ๊กไก่ไม่ชิมนะอันนี้เป็นของน้ำหวานนะคะอันนี้ก็มาจากจีนเหมือนกันอร่อยไหมบอกคุณผู้ชมนี่เขาไม่เห็นหัวลูกอะอร่อยมากไปหัวสั่นข้างบนอร่อยเหรอเหมือนได้สดได้สดหรือชิมไม้ปะบ้านเราเรียกชิมไม้อะไม่รู้อะเขาให้เขาดูเนี่ยมันเป็นแบบเขาเรียกว่าข้าวดิบหรือข้าวเกลียบปะไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอข้าวเกลียบญี่ปุ่นหรือเปล่าก็ไม่รู้แม่ก็ไม่รู้เชื่อแล้วข้างบนเรียกว่าอะไรข้างบนตรงนี้มันน้ำตาลเกล็ดขาวๆมันไม่ใช่น้ำตาลนะมันเป็นเหมือนมันไม่ได้มีแค่น้ำตาลมันเค็มๆด้วยน้ำตาลผสมเกลือไงลูกอร่อยใช่ไหมตกลงอร่อยอร่อยคล้ายๆขนมบ้านเราอันนี้ที่บ้านบอกอร่อยนะอันนี้ที่แม่รอคอยชิมเลยดี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 มันเป็นลูกบ๊วยโอ้โหมันเปิดกระป๋องคอเลยนี่แน่ผ่าครึ่งอันนี้รอที่จะชิมมากหอมชิมหมด
ข้าวหมาไม่ชอบเอาเลือกก่อนนะชิวหน่อยตอบเอออันที่หนูรู้อยู่แล้วหรือว่าอะไรมีอันไหนที่หวานชิมแล้วหรอไม่ชิมแล้วก็มีสาหร่ายสาหร่ายอันนี้มาจากเกาหลีอร่อยดีนี่ของเกาหลีเลยแท้มาจากเกาหลีเลยใช่ป่ะอ่านแล้วยังอ่านแล้วอร่อยอร่อยก็เป็นสาหร่ายปกตินะคะแกะให้แม่ด้วยอันกินแล้วเอาไว้ที่หลังดีกว่าตอนนี้ก็ลองแท้อันนี้อยู่เพราะว่ามันเล็กนะแล้วเขาจะพิเรนผ่าครึ่งทำไมเนี่ยเม็ดแตกบางอันก็เราเม็ดแตกเป็นชิ้นเล็กๆจะพิเรนผ่าครึ่งทำไมไม่รู้อะคือแบบจะปล่อยให้เป็นเม็ดก็เป็นเม็ดหนึ่งก็พอเพราะว่ามันจะแกะง่ายนะคะนี่อันนี้มาต่อกันด้วยเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนเป็นปลาเส้นเหรอเผ็ดๆเนาะรสอะไรอะไม่รู้อันนี้เป็นสิ่งที่เรากลัวที่สุดเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรจะเป็นกระดาษหรือเปล่าเอากระดาษมาทำให้เรากินเนาะมันเยิ้มมาเลยอะได้กลิ่นมาล่ากลิ่นหอมกลิ่นหอมฮะกลิ่นหอมกินได้อยู่เริ่มแล้วขึ้นเฮ้ยทิ้งไปถ้าได้หรอก็ทิ้งไม่ต้องห่วงไม่ต้องคนครึ่งหรอกขี้เกียจแล้วแม่เลียให้ไหมขี้เกียจหลับนี่นะคะเป็นเส้นแบบนี้พี่ชอบกินแบบนี้ผมว่าถ้าคุณดาวสนใจทำวิดีโออ่ะมันคล้ายๆแบบฝ่อๆเนาะแบบผมไม่ถูกอ่ะไม่ได้เล่นเล่นมีรสชาติหม่าล่านะคะเนี่ยเผ็ดอธิบายไม่ถูกไม่ต้องให้ออกกักเอาไว้เล่นก่อนหนูค่ะน้องดูที่นี่ความเผ็ดนะคะเผ็ดอร่อยใช้ได้เลยนะเนี่ยแต่เนื้อของมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนแป้งมากกว่าเนาะขอให้มันเป็นแป้งเหอะยังไม่เป็นอะไรอย่างอื่นเลยละไม่ได้เป็นกระดาษมันเนื้อไม่ได้ขนาดนี้มันเป็นกระดาษผสมแป้งเพราะว่ากระดาษมันไม่ยอมไม่ได้นะอย่าพูดจีถ้าทำไงที่เชื่อมันก็แป้งแต่ว่ามันไม่ไงที่เชื่อมันไม่อร่อยอ่ะแต่รสชาติอร่อยจริงจริงอ่ะมาต่อไปจีน
อันนี้อร่อยลูกใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เลยนะเอาต่อมาอันนี้นะคะนี่ นี่แอบมีของไทยเราด้วยนะนี่ของไทยนะคะมันรวมอยู่ในถุงนี่เราซื้อจากไทยใช่ไงเราซื้อจากไทยไงโลตัสกับเบนโตะนี่ไงที่ยายตอนที่ยายมายายเอามาให้คิดว่าแม่จะโกงบอกคุณผู้ชมว่าซื้อจากห้างจีนเหรอแม่ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นตาเจ้าเล่ห์นี่คือเฮ้ยทำไมเหมือนกันเลยอ่ะกับไอ้เมื่อกี้บอกแล้วมันเหมือนกันขวัญเคยกินแล้วเหรออันนี้มันหนากว่าซองที่ยังไม่รู้ครับนี่นะคะเหมือนกันกับไอ้เจ้าซองนี้ที่แกะแล้วเลยอ่ะเนี่ยที่บอกมีกลิ่นหม่าล่านะคะแม่ปอนอ่ะคือแย่กว่าเมื่อกี้เหรอมันหนามันหนาไอ้รสชาติมันก็เหมือนเดิมอะอร่อยแต่ว่าเนื้อเอ็กเซลมันไม่ได้คืออันนี้ปรุงรสอร่อยนะเนี่ยปรุงรสหม่าล่าอร่อยแต่ว่าเนื้อมันก็ไม่รู้มันคืออะไรอะมันบอกไม่ถูกอะไม่รู้ว่าคือปลาหมูไก่อะไรก็ไม่รู้อันนี้ไม่ขาดเลยมีอะไรอีกไหมที่เรายังไม่ได้กินอันนี้อ๋อน้ำมันยาโคสนาเฮ้ยสาลายแม่แกะแล้วนะสาลายนี้มาจากเกาหลีนะคะอร่อยแล้วก็มีชาเขียวชาเขียวนี่ของน้ำหวานทั้งนั้นเลยน้ำหวานอธิบายเนี่ยข้างในมีอะไรคะแม่ไม่รู้ข้างในก็จะมี มีถุงที่โอ้ให้กล้องดูเรียกว่าอะไรอ่ะจะมีถุงแพ็กเกจเล็กๆที่มีผงชาเขียวข้างในแล้วก็มีช้อนพลาสติกคันหนึ่งแล้วก็มีช้อนช้อนเอ้ยไม่ใช่ช้อนนี่ช้อนคันหนึ่งแล้วก็มีหลอดเรียกว่าอะไรอ่ะหลอดก็คือหลอดอันหนึ่งแล้วก็มันจะมีนมข้นหวานให้ข้างในให้ด้วยก็คือจะกินกับน้ำเปล่าหรือว่ากินกับนมก็ได้หรือว่าใช้น้ำผสมแล้วไอ้ลูกๆอันนี้ที่มันเป็นลูกอ๋อแล้วก็มีถุงถั่วด้วยเป็นถั่วแดงเป็นถั่วใช่เป็นถั่วแดงเลยคือตอนแรกก็นึกว่าเป็นไข่มุกแต่ความจริงแล้วมันเป็นถั่วแดงอร่อยไหมไม่อร่อยก็ไม่กินไงถั่วไม่อร่อยถั่วไม่อร่อยน้ำมันอร่อยน้ำอร่อยกระปุกประมาณยูโรกว่าใช่ไหมใช่ค่ะประมาณยูโรกว่านี่เหรอคะอร่อยสุดแล้วน้ำหวานชอบเลยน้ำหวานซื้อมาหลายกระปุกเลยนะชาเขียวไม่ยิงก็หมดกันมามีมือเดียวค่ะไม่ไหวชาจีนกินไปแล้ว2-3 แก้วอันนี้คือที่เหลือบวกกับการนี้ด้วยกินประหยัดนะใช่ไงฮะไปวันนี้นะคะก็จบการรีวิวขนมเท่านี้มีเท่านี้นะคะขนมที่เราลองซื้อมากินบอกลูกเสมอนะอุ้ยสาลายหล่นซื้ออะไรมากินของพวกเนี้ยประหยัดนะเพราะไม่พาไปบ่อยนะคะประมาณ 2-3 เดือนเราไปครั้งนึงใช่ไหมลูกใช่ไปทีนึงก็ซื้อตุนเยอะเลยนะพวกมาม่ากับขนมส่วนใหญ่น้ำหวานเขาเป็นคนจัดการเนาะมาตุนเอาไว้เขาสลายก็ลูกตรงลงหวานชอบอะไรบ้างเนี่ยชอบชาเขียวอันนี้ก็อร่อยแล้วก็อันนี้ทองม้วนทองม้วนเป็นถุงแรกเลยที่น้ำหวานเปิดใช่ไหมตอนซื้อมาขึ้นเงียบเอาไปกินบนห้องคนเดียวเลยใช่แล้วก็อันนี้อันนี้ลองเอ้ยอันนี้มีตัวทีหลังแม่ได้ยินเสียงแม่อันนี้อร่อยแต่ไม่รู้มันคืออะไรคือมีคนรับเคราะห์มีคนบอกอร่อยดีใจไม่ชอบอ่ะไม่ชอบเลยเป็นคุกกี้ตอนแรกหนูก็นึกว่าเป็นแบบเรียกว่าอะไรอ่ะขนมปังที่เป็นแบบขนมปังปลาบ้างที่เป็นแบบนุ่มๆนิดๆอ๋อเป็นขวดแม่ซื้อนี่เพราะว่าแพ็กเกจเลยนะกูเคยซื้อเพราะชอบอันปังแมนนะเออซื้อมาแล้วก็แบบคาดหวังยังรุนแรงแล้วก็ผิดหวังยังรุนแรงแต่ก็มีลูกช่วยกินนะแม่ชอบไอ้นี่มากชอบปลากรอบปลากรอบแล้วก็สาหร่ายที่แกะทั้งหมดวันนี้นะของไทยเราไม่ได้แกะนะคะเพราะของไทยเราขอบอกเลยนะมีขนมอะไรสู้ของไทยเราได้ไหมไม่ได้เลย
ม่ได้เลยช่วยได้ทุกอย่างจริงๆโอ้คนไทยทำขนมอร่อยนะเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวไม่เรายังไม่เคยไปญี่ปุ่นเนาะยังไม่เคยไปญี่ปุ่นแต่มีหลายคนบอกขนมที่ญี่ปุ่นอร่อยแต่เท่าที่ชิมมานะขนมในอิตาลีแล้วก็ประเทศอื่นนะแม้แต่ในอิตาลีในของที่จีนหรือไต้หวันมาขายนะคะคือขนมไทยเราหลายอย่างอร่อยกว่าเนาะคือไม่ต้องพูดขนมที่มันถูกต้องไม่ต้องพูดขนมประเภทไหนถ้าเป็นขนมแบบขบเคี้ยวอย่างเงี้ยประเทศไทยอร่อยสุดแต่ถ้าเป็นขนมหวานอะแบบพวกเค้กอะไรเงี้ยอิตาลีอร่อยสุดอ๋อแล้วแม่ไม่สันทัดอะไม่นะมันต้องแยกด้วยนะเพราะว่าขนมกับขนมหวานขนมกินเล่นขนมขบเคี้ยวอร่อยอร่อยขนมกินแบบคุกกี้ประเทศจากประเทศไหนออริจินอลอร่อยสุดสวีเดนไอ้กล่องคุกกี้ไม่ผิดเรียกชื่อก็ผิดของเดนมาร์กเดนมาร์กเดนิชเขาเรียกอะไรเดนิสคุกกี้อ่ะเดนิชเดนิชเดนิสคุกกี้ที่เป็นคุกกี้เนยอะจำได้ไหมที่บ้านเราเรียกอาร์เซนอลที่เป็นกล่องๆสีแดงที่คนชอบเอาไปเอ็นยาไปซื้อไปจับฉลากของขวัญอะน้ำหวานชอบมากเลยน่ะเผ็ดมาล่าเมื่อกี้ตื๊ดเลยปะเราคุยเรื่องขนมกันเสร็จแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ